คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีเจตนาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือ guideline แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ใน YouTube นะคะก็ต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกาคาหรือพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยหรือว่าเข้าไปช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์พิกาคาพิกาสโตนจะมีร่วม200-300เอพิโซดนะคะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะดูเพลินได้เลยใครเหงาใครไม่รู้จะทำอะไรก็ไปดูกันได้เลยนะคะจะมีเป็นพวกพี่หินนะคะเป็นหินมงคลนั่นเองแล้วก็ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ในการร่วมทำนายนั่นเองนะแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นดวงประจำเดือนเมษายนแล้วเนาะ2564ก็เป็นวันปีใหม่ของไทยเราวันสงกรานต์นั่นเองก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆทั้งกายและใจสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงมากๆแล้วก็รวมถึงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็มีสติทุกอย่างก้าวไม่ว่าทำอะไรถ้าเรามีสติทุกอย่างก็จะดีนะคะตามที่เราตั้งสติเอาไว้นะคะหรือว่าตามที่เราต้องการนั่นเองนะก็ขอให้คุณอดทนสู้ๆมีความพยายามต่อไปอย่าท้อถอยอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะดูเป็นแนวทางพอนะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันประจำเดือนเมษายน2564นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างค่ะทำนายจากไพ่พิฆเนศนะคะแล้วก็ไพ่ทาร็อตอย่างเช่นเดิมค่ะBe candid FulfillmentKing of Wands, King of Swords, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, The Lovers, Justice, Eight of Pentacles. โอ้ครึ่งทางมาแล้วไพ่สวยมากของคุณราศีกันนี่นะคะดีมากเลย Seven of Wands, Page of Pentacles, Three of Cups, The Fool.And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น the sun ขึ้นมานะคะพลังงานที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะโดยภาพรวมต้องบอกก่อนว่าวาทศิลป์คำพูดคำเจรจาของคุณเด่นมากนะคะเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะมีโอกาสรับทรัพย์นะคะมาจากคำพูดของเราก็เป็นได้ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะทุกคนแป๊บนึงนะมันเอียงขอโทษทีค่ะโอเคก็รับทรัพย์จากคำพูดคำเจรจานะคะคือมันมาจากความสามารถนะก็คือพูดแล้ว อาจจะมีคนให้ความสนใจเรานะคะหรือพูดแล้วความพูดเรามีน้ำหนักน่าเชื่อถือประมาณนี้นะคะหรือว่าพูดแล้วมีคนฟังเราว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้นะคะคุณเองต้องบอกก่อนนะว่างานวิ่งเข้าชนเยอะบางคนบอกว่าอาจารย์คะเหนื่อยสายตัวแทบขาดคือเหนื่อยมากนะคะคือมันเป็นลักษณะของคำว่าทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนแต่คุณยังโชคดีนะมีคนคอยให้กำลังใจคุณอาจจะมีลูกน้องมีเจ้านายที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีแฟนที่ดีมีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนเราที่ดีมากๆนะคะฉะนั้นมองอะไรให้เป็นแง่ที่ดีนะคะเพราะว่าทุกคนเหนื่อยหมดละค่ะแม้กระทั่งตัวกิ่งฟ้าเองทำงานทุกอย่างมันเหนื่อยค่ะบ่นได้แต่อย่าบ่นนานนะคะให้ลุกขึ้นมาสู้ให้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็รวมถึงมันคือการสร้างอนาคตของตัวเราอยู่นะคะช่วงนี้คุณจะมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นหรือว่ามีความหนักแน่นในสิ่งที่คุณทำหรือคุณทำอะไรก็เหมือนมันเป็นก้าวแรกแต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญหรือบางท่านทำมานานแล้วก็เกิดความชำนาญเกิดความมั่นคงเกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันกำลังเติมเต็มให้คุณไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าพลังงานของคุณขึ้นสวยมากมากตั้งแต่ต้นที่อาจารย์เห็นบอกโอ้เปิดไพ่มาครึ่งทางแล้วก็พลังงานดีแต่ต้นเลยนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังคือเรื่องความ
ครียดเท่านั้นเองคือมันอาจจะมีอะไรที่เราต้องทำเยอะบางคนงานเยอะบางคนการบ้านเยอะบางคนต้องอ่านหนังสือเยอะบางคนทำทั้งสองอย่างบางคนอาจจะต้องหาเงินเยอะก็ได้เป็นได้หมดเลยมันเหมือนเป็นคำว่าเยอะไปหมดในช่วงนี้มันเลยทำให้เราอาจจะเกิดอาการคิดมากวิตกจริตหรือว่าคิดอะไรไปล่วงหน้าเกินไปก็คือเครียดนั่นเองนะคะฉะนั้นพยายามสลัดพลังงานด้านลบออกไปให้ได้ไปหาสิ่งอื่นพยายามออกจากอารมณ์ตรงนี้ให้ได้อย่าให้อารมณ์มาหลอกเราหรือมาทำอะไรเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Page of Cups ขึ้นมานะคะ Eight of Swords Two of Swords The Chariot นะคะขออีกใบหนึ่ง Queen of Wands คือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าแค่เรื่องอารมณ์ของคุณมีปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเองจริงนะบางทีเราแบบอาจจะอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเกิดจากบางทีเราอาจจะเกิดความกดดันอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นนะแต่มันมีความก้าวกระโดดมีความก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเวลาเราทำงานร่วมกับคนนะคะไม่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเองเจ้านายหรือลูกน้องบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะก็ค่อยๆสอนกันไปค่อยๆตักเตือนกันไปคนเราไม่ใช่ว่าไม่เคยทำผิดพลาดเราเองทำผิดพลาดนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ชอบในการทำงานของคนคนนี้จริงๆแต่เราจำเป็นต้องทำงานเราต้องมีความ professional ใส่หัวโขนนิดนึงเวลาทำงานเป็นเรื่องปกตินะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะสิ่งเหล่านี้ทำงานกับคนมันก็วุ่นวายนะคะแค่นั้นเองแต่แค่ว่าถ้าอะไรที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับคนคนนั้นปิดหูปิดตานะคะทำเฉพาะหน้าที่ที่เราควรทำไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากมายก็ได้คือช่วงนี้มันอาจจะแบบรู้สึกว่ามีคนที่ทำให้เรารู้สึกขัดหูขัดตาหรือว่าเราไปทำให้คนอื่นขัดหูขัดตาก็เป็นได้นะคะมันสามารถเป็นอีกแบบสลับกันได้นะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจออะไรไม่ได้หนังใจพลังงานขึ้นว่าปิดหูปิดตาแต่บางทีบางครั้งบางคนอาจจะไม่โอเคกับเรานะคะบางทีอาจจะอิจฉาริษยาก็ได้หรือว่าเราไปเด่นกันหน้ากันตาเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงนะคะไม่ต้องไปใส่ใจคนพวกนี้นะคะปล่อยให้เขาทำของเขาไปเขาก็ทุกข์ของเขาเองมันเป็นทุกข์ของเขาตั้งแต่ต้นที่เขาเริ่มคิดแล้วนะคะที่แบบนินทาว่าอะไรนู่นนี้นั่นนะคะแต่ถ้าเราทำผิดจริงๆเรายอมรับตรงจุดนั้นแล้วเราเอามาปรับตัวเองไม่สายเกินไปแน่นอนนะคะอะไรที่ว่าหัวหน้าหรือเจ้านายสมมตินะเขาตักเตือนมาจริงๆเป็นเรื่องที่เราทำผิดพลาดจริงๆก็แค่ปรับบางทีบางครั้งช่วงนี้คุณต้องรอบคอบในเรื่องการทำงานงานเข้ามาเยอะก็จริงบางทีเราอาจจะจัดสรรผิดพลาดเล็กน้อยต้องเรียกว่าเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้คือต้องรอบคอบให้เยอะกว่านี้นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นเลยวาทศิลป์คำพูดของคุณเด่นมากหรือบางคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะหรืออาชีพที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารคำพูดต่างๆได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นการสื่อสารดีมากๆหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษานะคะหรือว่าการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ดีมากๆนะคะถือว่าดวงมันเด่นไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะคะดีแต่แค่ว่ายิ่งสิ่งที่อาจารย์พูดจะยิ่งแบบโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะคะบางท่านอาจจะโชคดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นผู้หญิงนะคะคอยช่วยเหลือเราก็เป็นได้เหมือนกันนะให้เรามาระวังคนที่อายุงานน้อยกว่าเรานะคะหรือว่าเขาอายุน้อยกว่าเราก็เป็นได้คือบางท่านอาจจะแบบอายุเท่าเราหรือมากกว่าเราแต่อายุการทำงานเขาน้อยกว่าเราหรือตำแหน่งเขาอาจจะอยู่รองมาจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรามาระวังนิดนึงอย่าไปมีปากเสียงไม่ฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะเพราะว่าพยายามควบคุมสติเรานิดนึงละกันนะคะมันกำลังจะดีแล้วทุกอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนเราอ่ะมันกำลังจะได้ดีอ่ะบางทีมันเหมือนมีมารผจญเหมือนที่อาจารย์ชอบพูดเสมอนะคะมารไม่มีบารมีไม่เกิดตัวอาจารย์เองก็โดนประจำนะคะสังเกตได้นะแต่อย่างที่บอกคือคนเรามันกำลังทะยานขึ้นอะไรก็ฉุดไม่อยู่หรอกค่ะพลังงานของคุณขึ้นแบบนั้นนะคะดวงมันค่อนข้างขึ้นในทางที่ดีแต่อาจารย์จะบอกเสมอว่ายามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงก็ห้ามท้อนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามเดินทางตรงกลางหรือสายกลางให้ได้นะคะมันอยู่ที่ตัวเราในการดึงสติตัวเราเองกลับมานะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณเป็นคนเก่งมากนะคะขอให้คุณควบคุมสติแล้วก็ขอให้คุณเองพยายามดึงสิ่งดีๆเข้ามาดึงพลังงานด้านสีขาวหรือพลังงานด้านบวกเข้ามาให้ได้ในวันที่มันเลวร้ายหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เชื่อว่ายังมีท้องฟ้าที่มันแบบแง่ๆมาสดใสนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะแย่มันไม่ใช่ว่าวันนี้มันจะแย่ทุกพรุ่งนี้ก็แย่ทุกๆวันแย่ไม่ใช่นะคะคิดซะว่าเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็วันใหม่แล้วไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงในชีวิตของเรานะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้มากๆนะจ๊ะถือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากนะดีมากๆเลยเรามาดูนะคะสำหรับการเรียนดีกว่าการเรียนเป็นยังไงบ้าง
10 of cups ขึ้นมานะคะ the strength ขึ้นมาโอเค6 of pentacles นะคะต้องอ่านหนังสือให้เยอะนะคะแล้วก็ต้องลุยแหลกนะพลังงานขึ้นการลุยแหลกแต่มันเหมือนเป็นการอ่านซ้ำต้องเรียกว่าซ้ำซากอ่ะต้องเรียกอ่านแบบนี้หรือว่าต้องเรียนอะไรซ้ำๆอะไรที่เราไม่เข้าใจก็อัดมันตรงนั้นซ้ำซากมันตรงนั้นเป็นการซ้ำซากในทางที่ดีโอเคไหมเพราะว่าบางทีเราสอบเราเรียนอะไรไม่เข้าใจก็ต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็เป็นการทบทวนค่ะมันอาจจะแปลว่าการทบทวนการอ่านตำราวนไปวนมาเพื่อให้เข้าสมองของเราก็ได้แต่ช่วงนี้อาจารย์พูดเลยนะว่าค่อนข้างที่จะสมองแล่นหรือสมองปลอดโปร่งนะคะความจำอาจจะดีขึ้นหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีแบบอารมณ์แจ่มใสมากขึ้นก็ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะมีอาการเครียดบ้างแต่อาจารย์มองว่าสมองมันค่อนข้างโลดแล่นอยู่แล้วอะค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่แค่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องลุยเท่านั้นเองนะถ้าเราขี้เกียจการกระทำของเราเป็นไปตามนั้นเลยก็คืออาจจะสอบไม่ได้หรือว่าไม่ผ่านหรือว่าได้คะแนนไม่ได้ดั่งใจเราแต่ถ้าเรามีความพยายามลุยแลกนะคะจะสำเร็จไม่สำเร็จเราพยายามเต็มที่แล้วอาจารย์มองว่าคุณจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าไม่สำเร็จนะคะฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอว่าคนที่เก่งอ่ะไม่น่ากลัวหรอกเขาเก่งอยู่แล้วอันนั้นคือเขาขึ้นหิ้งอยู่แล้วแต่คนที่มีความพยายามน่ากลัวกว่ามากๆนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเป็นคนที่มีความพยายามพลังงานมันเลยขึ้นว่าถ้าคุณพยายามอู้สำเร็จมากๆมันดีมากๆแถมคุณอาจจะยังมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์บางท่านถ้าเรียนพิเศษเพิ่มเติมอาจจะยังโชคดีมีพ่อแม่หรือว่ามีผู้มีพระคุณหรืออาจจะเป็นใครที่กำลังออกค่าเราเรียนให้เราอยู่เราก็ต้องเห็นคุณค่าทุกบาททุกสตางค์นะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่าการเรียนอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เราจะดำเนินต่อในอนาคตฉะนั้นถ้าเรามีความพยายามตั้งแต่ต้นมันจะเป็นติดนิสัยว่าไม่ว่าเราทำงานหาเงินหรือว่าบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันจะติดนิสัยความพยายามความอดทนตรงนั้นนะคะมันแบบเป็นการฝึกความเป็นมนุษย์ของเราด้วยนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้เป็นกำลังใจมากๆนะอ่านให้เยอะๆนะอย่าท้อถอยเด้อนะคะได้ไม่ได้พยายามไว้ก่อนนะคะคนเรามันมีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันแตกต่างกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแล้วคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเราด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินการเงินเป็นไงบ้าง the hierophant the high priestess นะคะ six of wandsThe Hangman ขออีกใบ Six of Swords อ่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะคะบางท่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเงินออกเยอะเหมือนกันแต่เงินก็เข้ามาเยอะเหมือนเป็นช่วงของคำว่าหมุนเงินเป็นระวิงเหมือนกันนะคะเข้าปุ๊บออกปั๊บมันอาจจะมีเหตุที่เราอาจจะต้องลงทุนทำอะไรชดใช้หนี้สินที่เป็นหนี้สินความสุขก็ได้ก็คือบ้านรถเราต้องมีเราต้องใช้งานนะคะหรือบางคนบอกอาจารย์คะหนูแบบหนูตอนนี้หนูชอบแบรนด์เนมอันนี้อันนึงอะไรเงี้ยหนูอยากได้หนูก็ผ่อนอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนในการผ่อนหรือในการซื้อก็เต็มที่จัดไปนะคะแต่ก็แบ่งแยกเงินให้ดีๆหน่อยละกันนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันมีเหตุต้องใช้ตังออกไปเยอะหรือเป็นการเสริมสวยเสริมหล่อก็ได้นะศัลยกรรมก็ได้หรือว่าซื้อของที่มันแบบออกแนวสนองนิดเราสนองกิเลสเราหรือว่ามองท่านช้อปปิ้งออนไลน์เยอะเหมือนกันก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมมันคือเงินของคุณมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่แค่ว่าอาจารย์มีคำเตือนเฉยๆว่าช่วงนี้เนี่ยให้คิดก่อนที่จะใช้ตังว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเงินออกเยอะนะคะแต่อาจารย์ก็พูดเลยว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะมีออกก็มีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้ถ้าในกรณีบางท่านนะคะที่มีเรื่องคดีความอันนี้ไม่ใช่ทุกท่านนะบางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรที่ต้องใช้ตังเพื่อความถูกต้องมันเหมือนเป็นการสู้คดีถ้าเราไม่ผิดนะคะในกรณีเราไม่ผิดนะมีโอกาสชนะคดีความอันนี้คือพูดไปเลยเพราะว่าบางท่านอาจจะหมดเงินไปขับค่าทนายความนู่นนั่นนี่ค่าดำเนินการนะคะมันอาจจะหมดไปแบบนั้นก็ได้แต่พลังงานก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าถ้าเราเองใช้เงินอย่างมีสติอ่ะมันก็จะเก็บได้อยู่มากขึ้นคือพลังงานขึ้นว่าเรากระทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะเหมือนมีความว่ายุติธรรมเกิดขึ้นยุติธรรมก็หมายถึงว่าอ่ะคิดยังไงเป็นอย่างนั้นทำยังไงได้อย่างนั้นเช่นเดียวกับเรื่องการใช้ตังค์นะคะอันนี้ก็เอาไปว่าเอาไปคิดเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยบางท่านมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าหมดเงินไปกับค่าเดินทางเพราะว่าพลังงานขึ้นการเดินทางบางท่านอาจจะเดินทางไปแบบไปรักษาสุขภาพก็ได้นะเป็นได้หมดเลยแต่เอาเป็นว่าพลังงานลักษณะนี้มันขึ้นว่าถ้าใครป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะหายหรือว่าบรรเทาขึ้นนะคะในกรณีที่แบบอาจจะเป็นโรคที่ยังพอรักษาได้หรือว่าอาการมันเหมือนไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะอ่ะ
โอ้แต่จริงๆพลังงานก็ขึ้นอีกแบบนึงเหมือนกันว่าหมดไปกับสิ่งที่จำเป็นก็อาจจะเป็นงานแต่งก็ได้หรือว่าไปร่วมงานก็เป็นได้หมดเลยคือโดยภาพรวมอ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกมันก็หมดไปกับสิ่งทั่วๆไปของคุณนั่นแหละนะคะเรามาดูเรื่องความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างEight of Wands ขึ้นมานะคะ Three of Swords ขึ้นมาในกรณีบางท่านนะคะเพิ่งอกหักรักคุดมาหรือว่าเพิ่งเสียใจนะคะหรือว่าเพิ่งผิดหวังยังไม่ทันได้คบเขาเลยเขาเทเราซะแล้วนะก็ไม่ต้องไปเสียใจไปตอนนี้ก็อยู่กับตัวเองไปก่อนเพราะพลังงานขึ้นว่าอยู่กับตัวเองไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนมีใครเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าดวงของคุณมันเด่นในเรื่องการทำเงินการทำงานและการเรียนมากอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอุ๊ยอาจารย์คะมันจะมีความรักเข้ามาไหมคือมันมีโอกาสที่จะมีค่ะแต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่โดดเด่นมันแปลว่าเข้ามาแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจนานหรือว่ามันยังไม่โดนใจเราหรือว่าเขายังไม่โดนเขารู้สึกว่าคุยกับเราเดี๋ยวไม่คุยกับเราเลยมันจะเหมือนมาไปมันเหมือนเป็นความไม่จริงจังไงแล้วก็อาจารย์ก็กลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยกลัวจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เขามีแล้วแต่เขาก็มาโกหกว่าเขาโสดอะไรเงี้ยคือเราต้องดูดีๆละกันคือช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมีใครไม่ใช่ว่าอาจารย์อยากจะพูดแบบนี้นะแต่พลังงานไพ่ขึ้นมาโกหกไม่ได้เท่านั้นเองนะคะมันก็เลยบอกว่าอยู่กับตัวเองไปก่อนรักษาแผลใจหรือบางท่านก็แปลว่าตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนนะคะถ้าไม่ได้อกหักหรือไม่อะไรมาก็ตามพลังงานมันขึ้นว่าเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวก่อนหรือมันแปลว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้มีพระคุณไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครเพราะเนี่ยถ้ามีเข้ามาเหมือนประหนึ่งว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นฝันร้ายที่เข้ามาเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงก็เลยพูดแบบนี้ขึ้นมานะคะรอเวลาหน่อยอย่ารีบร้อนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีของการแบบทำอย่างอื่นอะต้องเล่นแบบนี้นะบางท่านพอมีความรักดวงมันดรอปลงก็มีนะคะบางท่านพอมีแล้วบางทีไปโฟกัสผิดจุดมันเลยทำให้ดวงดรอปไม่ได้ดรอปเพราะว่าเรามีคนนี้เข้ามาหรอกแต่มันดรอปเพราะว่าเราเหมือนแบ่งเวลาให้กับอย่างอื่นไม่ทันหรือว่ายังแบ่งไม่เก่งก็ได้อันนี้เปรียบให้ได้ฟังนะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้ามีตอนนี้อาจจะดรอปลงก็ได้นะในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกำลังจะดีขึ้นนะคะก็พิจารณาเองสำหรับคนโสดที่มีคนคุยเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันดีกว่า Four of Cups ขึ้นมานะคะช่วงนี้เหมือนมีการไม่ใส่ใจกันหรือว่ามีความเบื่อหรือว่าต่างคนต่างไม่คุยกันหรือเปล่านะหรือมาไปหรือว่ารู้สึกว่าห่างเหินกันหรือเปล่านะคะพลังงานขึ้นมาให้เรามาระวังนิดนึงการรักแทรกซ้อนอ่ะมันมีความรักหลายเศร้าเข้ามารักแทรกซ้อนเข้ามาก็ระวังหน่อยละกันแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมามันเป็นพลังงานที่ว่าคุณเองจะมีช้อยส์อื่นเข้ามาเรื่อยๆคือมันอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคนที่คุณคุยอยู่เขาอาจจะมีคนอื่นคุยด้วยเราเองเราโสดก็มีคนอื่นคุยด้วยมันก็เลยเป็นลักษณะคำว่ายังรักเผื่อเลือกอยู่ยังไม่ได้ลงดีเทลกับใครสักคนนึงแต่ฉันคุยกับทุกคนหมดไม่ผิดถ้าเราโสดไงอาจารย์ก็บอกว่าคนเรามีสิทธิ์เลือกนะคะถ้าเลือกแล้วมันไม่ดีก็อยู่โสดไปก่อนมีแล้วถ้ามันเป็นทุกข์หรือมีแล้วมันไม่มีความสุขมีแล้วแบบต้องมานั่งทุกข์ใจในแต่ละวันอย่าเพิ่งมีเราต้องรักและเคารพตัวเราเองก่อนถ้าเมื่อเรารักและเคารพตัวเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าไอ้พลังงานดีๆที่คุณมีเนี่ยมันจะส่งต่อคนดีๆเข้ามาหาตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะไอ้ด้วยความที่เบื่อเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเราเองเนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นแต่ความรักเนี่ยเอาไว้ลองเลยก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีในการทำงานทำเงินและเรียนนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนคุณเองพอคุยกับเขาไปสักพักนึงเหมือนน้อยใจหรือว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีความไม่ต่อเนื่องแบบนี้ดีกว่าแต่อนาคตถามว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆไหมบอกเลยว่ามีนะคะแต่ถ้าคุยกันแล้วไม่คลิกอย่าพึ่งเลยนะคะคุยกันแบบเป็นเพื่อนคุยกันขำๆได้แต่ถ้าลงดีเทลหรือจริงจังยังไม่ใช่เวลานั้นนะคะเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะ Nine of Cups ขึ้นมานะคะ Three of Pentacles ขึ้นมา Ace of Cups ขึ้นมานะคะ Ace of Pentacles ขึ้นมาขออีกใบหนึ่ง Nine of Pentacles ขึ้นมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วพลังงานของคุณขึ้นสวยมากสวยมากๆนะคะอาจจะมีทะเลาะ กันบ้างเล็กน้อยค่ะจริงๆการทะเลาะ กันของคุณบางทีอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นนะคะไม่ใช่ว่าคุณทั้งสองคนริเริ่มให้มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะทะเลาะเรื่องปัจจัยอื่นแต่สุดท้ายคุณก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะมันอาจจะเป็นคำว่าให้เรามาระวังเรื่องอีโก้อย่างเดียวเลยนะคะคือคนเรารักกันไม่ใช่คู่แข่งกันไม่ต้องแข่งขันกันบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ผิดเราอาจจะขอโทษก็ได้บางทีบางครั้งเนี่ยเราผิดแล้วก็คือไปง้อเขาสักหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียท่าหรืออะไรหรอกนะมันคือเหมือนแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้อะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นการแพ้หรือชนะนะคะแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าพ่อแง่แม่งอนมากกว่า
แต่สุดท้ายคุณก็รักและผูกพันกันมากๆคนที่เรียกว่าเป็นแฟนกันอาจจะอยากที่จะขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอ่ะอาจจะแบบอยากมั่นหมายอยากแต่งงานอาจจะมีแพลนที่จะคิดสร้างครอบครัวก็ได้นะแต่บางท่านอาจจะแพลนที่จะแบบให้ไปเจอครอบครัวพ่อแม่ของเราหรืออื่นๆก็เป็นได้แต่ในกรณีบางท่านช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ติดอยู่บ้างนะคะคุณผู้หญิงหรือว่าบางท่านอาจจะดูเป็น LGBTQ เนาะคนที่เป็นฝ่ายหญิงอ่ะช่วงนี้อาจจะแบบอารมณ์แบบอยากอยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบอยากแบบให้เราสนใจบ้างแล้วก็เข้าหาเขาบ้างละกันนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างทำงานก็เป็นได้แต่ความใส่ใจก็ต้องมีอยู่บ้างโทรหาเช้าเย็นบ้างในกรณีไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออยู่แบบไกลกันหรือว่าอยู่กันคนละประเทศเป็นคำว่า long distance relationship หรืออาจจะอยู่คนละจังหวัดก็ได้ก็คือโทรให้มันเป็น routine นะคะเช้าโทรทีนึงเย็นโทรทีนึงก็ไปกำหนดกันเอาเองละกันนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนอาจจะงอนกันเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมนะกูยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้ามันเกิดต้องบอกก่อนในกรณีเกิดจากมือที่3หรือว่ามันเป็นคำว่าชู้สาวมือที่3นะแนวชู้สาวมันเหมือนกับว่ามันจะมีปัญหาต่างๆตามมาอย่างรุนแรงอันนี้ต้องบอกเลยคนละขั้วเลยดีก็ดีสุดเลยแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องผิดศีลธรรมขึ้นมาก็เลวร้ายเหมือนกันนะคะก็เรามาระวังตรงจุดนี้มีสติให้มากๆรักกันให้มากๆนะจ๊ะมีอะไรก็จับเขาคุยกันละกันตกลงกันเอาเองนะสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพเรามาระวังเรื่องบริเวณขานะคะแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆนะคะน้ำหนักขึ้นนะบางทีให้เรามาระวังหน่อยนึงแล้วกันนะอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเล็กยันอุบัติเหตุใหญ่แต่อันนี้คำนายโดยภาพรวมโดยกว้างไม่ใช่เอาไปเครียดนะคะอาจารย์อยากให้คุณเองแก้เคล็ดโดยการบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ไปทำบุญวัดพระบาทน้ำพุหรือว่าทำให้กับผู้ป่วยติดเตียงทำให้กับอุปกรณ์การแพทย์ทางแบบพวกโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าซื้อพวกแพมเพิร์ดหรือซื้ อเป็นแชมพูอะไรเงี้ยกับผู้ป่วยยากไร้มีหลายโรงพยาบาลมากๆคุณไปเสิร์ชเอานะคะมีแบบพวกมูลนิธิกระจกเงาอย่างเงี้ยคุณก็ไปดูก็ได้ว่าตอนนี้เขาแบบมีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยไปตามดูในเพจ Facebook ก็มีนะคะมีทำบุญหลากหลายอย่างมากนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างให้เสริมนะทำบุญกับพวกที่ดินอย่างเช่นซื้อห้องเขาเรียกว่าทำบุญในการสร้างห้องน้ำก็ได้นะคะหรือว่าซื้อพวกที่ดินตามวัดก็ได้อันนี้แล้วแต่เราอันนี้คือการทำบุญน่ะทำได้หลากหลายรูปแบบแต่ที่อาจารย์แนะนำคือมันเป็นการเสริมในเดือนนี้แต่ถ้าคุณจะทำบุญอย่างอื่นอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวทำเลยดีหมดทุกอย่างหรือทำกับมูลนิธิช้างก็ดีนะคะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็ดีช้างที่ป่วยก็มีเยอะคือแนะนำให้ทำอะไรที่แบบคนป่วยหรือว่าน้องหมาน้องแมวป่วยก็ได้หรือว่าช้างป่วยก็ได้หรือสรรพสัตว์ต่างๆเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะที่แบบต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะก็ไปช่วยเหลือโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะ1บาทก็คือบุญถ้าเราทำได้ใจสูงนะคะ50สตางค์ก็คือบุญด้วยเช่นกันทำเถอะนะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นเกราะป้องกันที่ดีต่อตัวคุณเวลาที่คุณต้องการมันนะคะบุญกุศลเนี่ยช่วยเยอะจริงๆอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะคนทำชั่วได้ดีมันไม่มีหรอกค่ะวันนึงวิบากกรรมอะไรมันก็จะตามมาไม่ช้าหรือเร็วเนี่ยแหละถ้าบุญยังมีอยู่มันก็อาจจะช้านิดนึงแต่ถ้าบางทีมันอาจจะเร็วก็ได้นะชดใช้กันไปอย่างรวดเร็วแต่เอาเป็นว่าทำดียังไงก็ย่อมได้ดีอยู่แล้วทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จนะคะแนะนำให้กรวดน้ำลงดินแต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญอาจารย์จะบอกเสมอทุกคลิปว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นถ้าในกรณีที่บางคนอาจจะบอกพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเลยหมายความว่าในที่นี้คือแบบเหมือนที่เราเห็นตามข่าวทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยร่างกายนู่นนี่นั่นเข้าใจแหละว่าโลกเรามีขาวแล้วดำมีมุมดีก็มีมุมมืดนะคะแต่กตัญญูเท่าที่ไหวทำเท่าที่เราไหวนะคะอย่างตัวอาจารย์ก็ต้องยกตัวอย่างตัวเองว่าพ่อแม่ดูแลมาอย่างดีอาจารย์ก็ให้พ่อแม่อันดับต้นก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านแต่เนื่องจากอันเนี้ยคำนำนายของอาจารย์มันมีแบบเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาเล็กน้อยอาจารย์เลยให้คุณทำบุญตรงนี้ไปด้วยต้องทำนะมันจะช่วยได้ดีมากแล้วก็อย่าลืมว่าพ่อแม่ก็สำคัญอันดับต้นด้วยเช่นกันนะคะก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านบางคนอาจจะแบบผู้มีพระคุณอื่นๆพ่อแม่บุญธรรมอย่างเงี้ยทำเถอะนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จอย่างที่อาจารย์บอกกรวดน้ำลงดินหาได้ใน Google บทกรวดน้ำจะมีนะคะแล้วก็อยากให้คุณทำโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างในกรณีบางท่านสะดวกในการสวดมนต์ก็อาจารย์แปะดิ้งไว้ด้านล่างมีพระคาถาเงินล้านในการเสริมนั่งสมาธิลองหาวิธีการนั่งสมาธิใน YouTube จะมีคนสอนเยอะแยะนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวบางท่านอาจจะเป็นการออกกำลังกายก็ได้โยคะก็ดีอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายกิจกรรมทำให้เกิดสมาธิเมื่อไหร่ที่คุณเกิดสมาธิพลังงานด้านบวกหรือส
ิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคุณด้วยเช่นกันฉะนั้นอยู่ที่การกระทำของตัวคุณนะคะดวงเป็นไม่ใช่ตัวกำหนดทั้งหมดดวงอาจจะเป็นแค่ส่วนนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่ที่การกระทำของตัวเราด้วยขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราอะไรที่มันไม่ดีขอให้คุณมีสติแล้วก็รู้ที่จะจัดการกับมันยังไงนะคะขอให้มีทางแก้ไขกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้นะคะ TikTok และ IG ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ